我是我的意思啊，是吗？我就问阿飞，你问我们哪个？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 ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกจะบอกว่าไม่ใช่แฟนคือตอนแรกเราก็คุยกันเลยอย่างเงี้ยแต่ได้ความสัมพันธ์แบบเราคุยกันมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไปแบบว่าไปทำบุญด้วยกันแล้วก็มีแบบอย่างล่าสุดไปงานอะไรเงี้ยพี่เขาก็ไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าน่าจะใช่อะไรอย่างเงี้ยมันไปสปาร์คกันได้ยังไงจริงๆแล้วเราเจอกันบ่อยมากเลยพี่เพราะเราอยู่ค่ายเดียวกันอะไรเงี้ยแต่ที่ไปสปาร์คกันคือว่าเราแอบชอบพี่เขามานานมากแล้วตั้งแต่เราอยู่ที่สองนะคะแล้วตอนนี้เราได้มาคุยกับเขาตอนที่เราได้ร่วมงานกับพี่บ่อยๆแล้วพี่เขาชอบทำบุญมากเราก็เลยแบบมีได้แบบว่าชวนทำบุญกันค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนแบบคือภาพบนเวทีพี่ก็เป็นคนนิ่งๆแต่ตัวจริงเวลาได้คุยแล้วพี่เขาคนควรแล้วก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยเราชอบผู้ชายคนนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ตัวติดกันด้วยอะไรนะคะคนนี้ตัวติดกันด้วยโอนมากเขาไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าเรามีงานเยอะพี่เราก็มีงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาว่างหรือว่าพี่เขาไม่ได้มีงานก็จะไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่คนแซวว่าจ้าเนี่ยเป็นฝ่ายจีบแจ็คพอตจริงจริงแล้วเราไม่ได้เป็นฝ่ายจีบแต่เราเป็นฝ่ายอ่อยไปอ่อยเขาใช่ค่ะทำไมเรารู้สึกยังไงคำว่าจริงแล้วเราเป็นผู้หญิงคนนึงอะใครมาชอบเราแต่เราไม่ชอบแต่เราชอบใครจะเดินเข้าไปเลยเฮ้ยยังชอบคุณนะแต่เราไม่บอกไงพี่แต่เราใช้วิธีปล่อยอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่ไม่เห็นมีไลน์หนูเลยอะไรเงี้ยไลน์ใช่ไหมไลน์มินิก็จะเข้าครัวไปเลยใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วจ้าเป็นคนที่แบบว่าครอบครัวคือที่หนึ่งเวลาเราคิดว่าเราจะมาใครอะไรเงี้ยคือเราไม่อยากให้ครอบครัวเห็นด้วยคือแม่กับพ่อก็ทำเยอะเลยว่าอยู่ไปเรื่อยๆอะไรใช่ค่ะเพราะว่าด้วยลูกเราแล้วก็เราเพิ่งมาคุยกันนะเอาจริงๆตอนขออนุญาตนะที่เราไปคอยเขาเนี่ยนานไหมกว่าเขาจะยอมเป็นแฟนจริงๆแล้วพี่เขาก็จีบนานแล้วนะพี่แต่เราก็แบบว่าดูว่าเฮ้ยยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราไม่กล้าที่จะแบบจะลงรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเรากลัวว่าเฮ้ยเพราะว่าพี่เขามีเรื่องผู้หญิงเยอะมากเราก็เลยกลัวว่าเฮ้ยยังไงวะอะไรเงี้ยเราก็เลยดูว่าเฮ้ยพี่เขามีอะไรหรือเปล่ามีแฟนไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยดูไปเรื่อยๆพอรู้ว่าเฮ้ยพี่เขาไม่มีอะไรนะเนี่ยเราก็เลยเปิดตัวใช้คำว่าแฟนเนี่ยนานแค่ไหนถ้าคำว่าแฟนเลยประมาณจริงๆแล้วเราคุยกันมาประมาณ 4-5 เดือนนะคะที่เรารู้สึกว่าเราคบกันอะไรอย่างเงี้ยแต่มาใช้คำว่าแฟนน่าจะเป็นนี่แหละว่าพี่ถามหนูก็ใช้คำว่าแฟนเลย อะไรที่ทำให้เรามั่นใจว่าเปิดตัวดีกว่าเพราะที่ก่อนนั้นที่อาจจะระวังระแวงเรื่องสาวของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือจ้าเป็นคนที่ไม่ชอบโกหกนะจ้าเป็นคนตรงมากคือเวลาจ้ามีอะไรอย่างเงี้ยจ้าชอบพูดความจริงคือแต่เราแค่ดูว่าเฮ้ยพี่ก็ไม่มีใครนะอะไรแค่นั้นเองพี่แบบเราไม่เป็นมือที่สามแค่นั้นเองค่ะพอรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ไม่มีใครเราก็เลยเปิดตัวเลยเพราะเราไม่ได้แคร์ว่าเฮ้ยนักร้องทุกต้องไม่มีแฟนนะอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วคนที่มาชอบจ้าก็ชอบที่จ้าเป็นคนตรงแล้วก็จ้าเป็นคนที่ไม่โกหกอะไรเงี้ยจ้าก็เลยรู้สึกว่าจ้าเปิดดีกว่าอ่ะแล้วแฟนคลับว่าไงบ้างคะพอเราเปิดแฟนคลับก็ตอนแรกนี่นะคะเราไม่ได้เปิดตัวเราโกงกันเราก็เปิดตัวลงรูปคู่อะไรเงี้ยแฟนคลับก็เข้ามาเชียร์เป็นเจเจอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกดีใจอะไรเงี้ยวันนี้แฟนคลับก็กลับเรียกพี่แจ็คว่าเฮียแล้วก็เรียกกูว่าเจ้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราชิมลาก่อนนะดิกลัวกระแสใช่ไหมที่ลงค่อยๆลงอ่ะค่อยๆลงเพราะว่าตอนนั้นพี่ก็ยังไม่ได้จีบเราเป็นตัวเป็นตาแค่แบบเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยลงรูปคู่นี้ถ้าพี่ก็มีแฟนอะไรเงี้ยแฟนก็ต้องมาโวยหรือว่าแฟนก็จะต้องมาแบบหน้าเฟซอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่พี่แจ๊คเขากินดิสับด้วยเจ้าชู้นะเราไม่กลัวหรอกเราไม่กลัวหรอกเราเจ้าชู้หว่านี่ไม่คือเราไม่กลัวเพราะเราคิดว่าข้างหน้าจะเป็นไงไม่รู้แต่วันนี้เราคุยแล้วเรารู้สึกเราโอเคจบไม่คุยกันเลยครับหมายความว่าสองเจ้าชู้อะไรเงี้ยไม่คุยเลยค่ะเพราะว่าคือเราไม่รู้ว่าคุยไปอ่ะผู้ชายก็ต้องแก้ตัวถ้าสมมติก็เป็นจริงๆแต่ถ้าสมมติว่ายังไงเขาต้องตอบว่าไม่อยู่แล้วเราก็เลยเลือกที่จะไม่คุยแต่เราเช็คชวนกันไปทางว่าค่ะมีผู้หญิงคนอื่นเฮ้ยหนูว่าข่าวขนาดนี้ถ้าพี่ก็มีผู้หญิงแล้วอารวาสไปแล้วไม่มี 100% วาเลนไทน์ที่ผ่านมาลาหวานกันป่าวโอ้ยคือวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเซอร์ไพรส์ที่ห้องนอนห้องใหญ่ไม่ใหญ่ยาวๆห้องนอนห้องนอนพี่แจ็คแล้วก็วางแผนไงเราเป็นนักวางแผนที่แบบว่าวาเลนไทน์ให้พี่มารับไปทำบุญนะอะไรอย่างเงี้ยเร
ราก็ไปทำบุญแล้วเราก็โทรบอกแดนเซอร์เราให้ไปเซอร์ไพรส์ที่ห้องเขาเราไม่ได้ไปเองให้แดนเซอร์ไปจัดรูปโป่งแล้วก็ตัวเจเจแล้วก็รูปคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะรูปโป่งไปถึงห้องนอนมีช่อดอกไม้ด้วยให้เขานะคะเขาไม่ได้ให้เราเขาไม่มีอะไรให้เราเลยเพ่พี่เขาก็มีคือแบบว่าวันที่13พี่พาไปเดินห้างแล้วเราก็เป็นคนแบบไม่ค่อยได้เดินห้างเราก็เลยหยิบนู่นหยิบนี่อะไรเงี้ยพี่เขาก็จะออกตังค์ให้เราก็บอกพี่ไม่ต้องเก่งใจแต่พี่เขาก็ออกให้เติมไปประมาณ 70,000 ได้หรอจริงเหรอเขาก็เลยอะไรให้มีทั้งรองเท้าเสื้อผ้าทุกอย่างเลยแล้วหยิบอะไรเขาก็จ่ายอย่างเดียวตายแล้วเธอคุ้มมากใช่ใช่เบามากจริงเทียบกับลูกโป่งที่เธอให้แล้วคุ้มมากลูกโป่ง 1,200 เนี่ยดอกไม้ก็พันเออใจไหมตอนที่เราไปเซอร์ไพรส์เนี่ยว่าเราให้คนไปเซอร์ไพรส์เนี่ยเขาหน่อยตอนแรกเขาหน่อยเลยพี่เพราะว่าวันที่14ไม่มีแบบไม่มีข้อความหรืออะไรที่แบบแสดงความรักอ่ะหน่อยมากแบบพี่ว่านะมันอยู่ที่จิตสำนึกนะว่าคนเราเนี่ยแบบว่าเหมือนแบบว่าเราจะทำตอบหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยแต่เราเป็นผู้หญิงนะเราก็พูดอย่างนี้พอเขากลับบ้านไปคนน็อกช็อกไปเลยช็อกเลยที่แบบน้ำตาล่อพี่เพราะเขาแก่แล้วไงแล้วอายุใครเป็นจะไปถามห่วงไหมอายุที่ห่างกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยหนูว่าอายุไม่สำคัญหรอกเพราะว่าหน้าหนูกับหน้าพี่เขาใกล้เคียงแล้วคุณหนูว่าใครหน้าแก่ใครหน้าอ่อนคือจริงๆอายุไม่ได้สำคัญหนูว่านะแค่ว่าเราคุยกันแล้วเรารู้สึกว่าเราสบายใจจบเอาจริงๆใครหวานกันคะจริงๆแล้วเป็นหนูที่หวานแต่เป็นพี่เขาที่ตามใจเพราะพี่เขาจะเป็นแบบเขาโตแล้วไงพี่ไอเรื่องโลกโซเชียลโลกอะไรอย่างเงี้ยเฟซบุ๊กไอจีไม่รู้จักนะไอจีไม่รู้จักเพิ่งมารู้จักตอนเนี้ยแล้วก็แท็กไอจีไม่เป็นต้องแบบว่าให้หนูแท็กไอจียังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแต่ตามใจเนี่ยตามใจมากอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หวานเนี่ยต้องเป็นหนูมากกว่าอย่างด้วยความที่เราก็เป็นนักร้องที่แค่จะเป็นเบอร์หนึ่งของค่ายอย่างเงี้ยพอเราเปิดตัวแฟนอย่างเงี้ยผู้หญิงผู้ใหญ่เขามีแบบมันปรามห้ามไหมเลยคือผู้ใหญ่ก็ปล่อยคุมไม่ได้คือจะเป็นตัวกับตัวเองเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือผู้ใหญ่ไม่ค่อยที่แบบจะมาจำกัดมากเพราะว่าหนึ่งเราก็อยู่ค่ายเดียวกันแล้วก็รู้ว่าตัวตนจ้าเป็นคนตรงๆมากอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นที่อยู่ใช่ไหมผู้ใหญ่ห้ามมันก็แบบถึงมาไม่ได้ใช่ไหมคือผู้ใหญ่ก็พูดกับหนูนะว่าให้ดูให้ดีก่อนว่าเขามีแฟนไหมอย่างแรกเลยเราก็ได้ดูแล้วว่าเขาไม่มีแฟนอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็เลยมโนไปเองว่าวิ่งเรานี่แต่ไปแฟนเขาอะไรตอนนี้ก็ได้สนใจแล้วล่ะสนใจเหรอโอเคถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อยฉันชอบเธอตรงหน้าอายุเท่ากันนี่แหละมั้งอ่ะกล้องนี้นะคะมา1 2อีกทีจ้า1 2จ้าจ้าตรงจ้านะจ้าขอบคุณนะจ้าแพงค่ะแพงค่ะเดี๋ยวขอบคุณมากครับพี่ศิลปินอาจารย์ศิลปินทุกท่านนะเมื่อกี้เดินขึ้นไปเต็มเลยทุกคนดูอยากจะถามเลยฮ่าไปแล้วพี่ไปนั่งก่อนขึ้นข้างบนมาสำรวจเหตุการณ์นี่เองพี่ก้องเฮ้ยเขาบอกแกงป้าเฮ้ยอันนี้แม่ขวัญจิตนะคะแม่โชติ
ับผมเอาเลยนะกลุ่มศิลปินที่เติบโตมาพร้อมกับพวกเรานะโอ้โหหลายต่อ